ไปเริ่มกันที่คณะทูตนะซึ่งทางคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมค่ะเขาก็ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูร่องรอยประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้วิถีสังคมปะฮุวัฒนธรรม2วิถีค่ะคณะทูต12ประเทศจากประเทศโลกมุสลิมก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูบานดาโตมูลิโยค่ะที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งเป็นหนึ่งในสถานเทการศึกษาแรงงานบำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นค่ะโดยก่อตั้งโดยนายตวนอับดุลเลาะดาโอมาริโยค่ะอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็นางซัมซิโยดาโอมาริโยเขาเปิดเป็นทางการแรกวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2561นะคะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีทางวัฒนศาสตร์แล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งใหม่ในพื้นที่โกตาบารูแล้วก็รามันค่ะเมืองเก่าทางวัฒนศาสตร์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูอาศัยพื้นที่ค่ะภายในบ้านดาโอมูริโยค่ะเขาก็จัดแสดงมุมเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆนะจัดแสดงวัตถุโบราณภาพไทยเก่าเอกสารเก่าภาพวาดแล้วก็ของจำลองค่ะโดยพิพิธภัณฑ์ก็มุ่งเน้นที่จะให้เยาวชนในท้องที่เนี่ยเขาได้เห็นถึงความสำคัญถึงประวัติศาสตร์พี่ป๋าแล้วก็ได้รวมกันอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองแล้วก็นำความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะโดยคณะทูตนะครับได้มีการแบ่งกลุ่มกันไปเยี่ยมชมและก็ศึกษาเครื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นครับพร้อมชมภาพใต้เก๋าของโกตาบารูอย่างเช่นภาพใต้วิถีชีวิตท้องถิ่นของผู้หญิงโกตาบารูนะครับภาพงานบริจาค5ทุนเงินนี่สร้างมัสยิดดารุสลามนะครับภาพชุมชนบานโคและก็ยังได้สาบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้วิถีสังคมปะฮุวัฒนธรรมที่มีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันอย่างสันติสุขนะครับด้านตวนอับดุลเลาะดาโฮมาริโยนะครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูบานดาโตมูริโยกล่าวว่าเราทุกดีใจมากนี่น้องที่วันนี้มีคณะทูตจากประเทศรวมมุสลิมนี้มาเยือนสถานที่แห่งนี้นะครับนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวและก็คนในพื้นที่เชื่อว่าทุกๆฐานนี้จะได้เรียนรู้และก็ได้ศึกษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในอดีตนะครับที่ใช้ชีวิตรวมกันอย่างยาวนานเลยและก็ภายใต้ความหลากหลายอยู่กันเหมือนผีเหมือนน้องครับไม่มีความแตกแยกในพื้นที่นั่นเองครับใช่แล้วค่ะนี่ค่ะทางคณะทูตเขาก็ได้ลงพื้นที่ไปศึกษาไปเล่ไงถ้าหากว่าซุนตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีการจัดแสดงต่างๆเราก็จะไม่รู้เรื่องราวที่ผ่านมาแต่การที่ว่าเขาได้ลงไปปุ๊บเขาได้เห็นภาพไทยเก่าเครื่องโบราณเก่าๆอ๋อเขาได้รู้ว่าอ๋อเทมาเทไปอยู่สมัยเก่าๆเนี่ยมันมีเทมาเทไปแบบนี้นี่เองใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักเนาะใช่ค่ะของสองวัฒนธรรมเตยุรวมกันครับถูกต้องค่ะนั่นก็เป็นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะ